สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนกงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้ในรายการสถานีประชาชนนะครับตอนบ่ายสองห้านาทีจนถึงบ่ายสามนะฮะได้พูดคุยกับผู้เสียหาย2คนด้วยกันครับก็เป็น2ในจำนวน80คนเขามีความเสียหายถึง30ล้านบาทกรณีที่ว่าเขาไปร่วมลงทุนกับผู้ก่อเหตุคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะคือมีการชักชวนให้ไปลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทำชิปปิ้งนะฮะการขนส่งจากจีนทางรถนะทีนี้เนี่ยการที่ผู้เสียหายร่วมลงทุนด้วยเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยโทรมาชักชวนและผู้เสียหายก็ไปเห็นนะว่าทางด้านผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเอารูปภาพเกี่ยวกับบริษัทขนส่งเนี่ยมาลงในสื่อโซเชียลนะแล้วก็ใช้วิธีการพูดคุยห้อมล้อมทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อนะฮะมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามากถึง30ล้านบาทและมีการแจ้งความแต่ละพื้นที่ไปแล้วด้วยนะฮะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับรอติดตามได้หากว่ามีความคืบหน้าในรายการสถานีประชาชนตอนบ่าย2:05 นาทีจนถึงบ่าย3นะครับทางไทย PBS กฎหมายเลข3นะครับ